สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเจอกันในห้างนี่เพราะว่าวันนี้เราจะไปกินเป็ดปักกิ่งเป็ดย่างปักกิ่งแล้วเราก็เลยว่าจะเดี๋ยวมาทำคลิปให้ทุกคนดูด้วยว่ามันเป็นยังไงอร่อยไหมอะไรแต่ตอนนี้เรากำลังหาร้านอยู่นะคะมันเป็นล็อกที่5036ตอนนี้อันนี้อะไรต้องไหนเนี่ยไม่บอกต้องไหนก็ไม่แล้วแบบร้านอาหารเยอะมากอันนี้ร้านอาหารญี่ปุ่น5036อันนี้อะไรไม่รู้06โดนบังอ่ะข้างเกลียวอีข่าวเจียงข่าวเจียงเรียกคิวแล้วกินข่าวเจียงกันเถอะอย่าไปกินเป็ดปักกิ่งเลยขอร้องเฮ้ยข่าวเจียงทุกคนยังไม่เคยเห็นใช่ไหมเดี๋ยวไปเล่าพาทุกคนมากินใช่ข่าวเจียงของพี่ขนมให้กินด้วยอืมเป็ดปักกิ่งแต่ว่าคนเยอะมากดิแล้วเราเดินมาถูกไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้ไม่เห็นนะฝั่งนู้นอ่ะเรามาถึงแล้วนะคะทุกคนร้านคนเยอะมากน่าจะต้องได้นั่งรอคิวแต่ว่าเดี๋ยวเราขอถามก่อนเขาไม่มาต้อนเขาไม่มาแบบเขาไม่มาต้อนรับเราหรอเขากำลังยุ่งอยู่นี่เราได้เบอร์มาแล้วนะคะทุกคน A20 ใช่เขาบอกว่ามีประมาณ14โต๊ะน่าจะต้องรอประมาณอย่างเร็วครึ่งชั่วโมงตอนนี้เราก็เลยจะหาที่นั่งรออันนี้ของร้านนั้นแต่ร้านนั้นไม่มีคนนะนั่งได้ไหมไม่รู้เข้าไปได้ปะตรงนั้นทางไหนไม่ด่าเนาะตรงนี้เลยได้ไหมอีไม่เป็นไรพี่ขอละ15ทุกคนเรามานั่งรอดีนะเรามีชาเขียวไม่งั้นหิวแน่เลยอ่ะคนเยอะอ่ะหิวยังน้ำหมดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรไปกินน้ำข้างในทุกคนเรียกคิวแล้วเรียกคิวแล้วไปเคาน์เตอร์ใช่ไหมเอาไป A20ทำไมเมียนเหรอนี่เฮ้ยตัวใหญ่อยู่นะแต่ว่าเราไม่ได้สแกนเตียนชานนี่หมอมาแล้วหมอซุปมาแค่หมอนะคะแต่ว่าเป็ดยังไม่มารอเป็ดก่อนคนเป็ดเรามาถึงแล้วอันนี้เป็นแป้งห่อเป็ดแล้วก็เครื่องถ้าเป็นแตงกวาน้ำจิ้มแล้วก็อันนี้เป็นต้นหอมซอยต้นหอมญี่ปุ่นเดือนแล้วปิงปิงไม่เข้าน้ำรอปิงปิงมาก่อนตอนนี้อาหารเราก็มาเสิร์ฟครบแล้วนะนี่มาเป็นหัวเลยอันนี้เป็นเหลียงเมียนแบบหมี่เย็นเนาะแบบปั้นเหลียงปิงปิงมาแล้วใช่เรามาลองชิมเขาบอกว่าต้องห่อกินได้ไหมจะไม่ต้องหนามันมีสองแผ่นหรือเปล่า นั่นแหละอับอ่อนเลยนิดหน่อยมันก็เผ็ดใช่ไหมเขากินดีป่ะแล้วก็ใส่น้ำจิ้มใส่แตงแล้วก็ใส่
ใส่ก็ได้จิ้มก็ได้ถนัดแบบไหนอ่ะงั้นห่อก่อนเออได้แล้วค่อยจิ้มก็ได้กินยากอยู่นะทุกคนทุลักทุเลเวอร์ชิมกันคำใหญ่ๆไปเลยโอ้ควันขโมงควันขโมงอร่อยใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วเป็นปักกิ่งอยากลองอันเนี้ยปั้นเหลียงอ่ะเนี่ยเส้นมันแบบหนาๆใหญ่ๆมากทุกคนมันต้องคนก่อนบริการตัวเองคนเองวิ่งเส้นมันต้องเหนียวนุ่มมากแน่ๆเลยไม่เหนียวนุ่มน้องเละเลยแหละโอ้โหตัดเป็นขาดนิ่งๆๆๆเล็กถึงเล็กถึงอร่อยรสหม่าล่าหอมหอมเผ็ดๆเครื่องเทศจีนล้วนๆเลยชิมสิทุกคนคือแบบน้องมาครบทั้งตัวแล้วมั้งเนี่ยใช่เพราะว่าอันนี้คุณเนื้อน้องอยู่นี่อันนี้คุณหัวเราะไกับอันนี้เป็นแบบคอด้วยตุ๋นมากอืมใช่นี่หลาหลายนี่เอ็นดูอันนี้คือเราต้องเอาอันนี้เหมือนมีเนื้ออยู่นิดนึงใช่มีเนื้อเป็ดมีเนื้อเป็ดเอาผักเข้าไปใส่มันเหมือนเป็นแบบเอาเนื้อที่เหลือจากอันนี้และหัวตรงนี้นะมาใส่ในนี้เอาผักเหมือนกินเป็นซุปอ่ะทุกคนเอาผักใส่อุ๊ยเราได้เซตนี้มาในราคา 89.9 เพราะว่าเราซื้อเป็นโปรโมชั่นเนาะปกติมันน่าจะแพงกว่านี้เพราะว่าอันนี้เป็นเป็นแบบเซตใหญ่ขอตัวไปกินก่อนนะทุกคนทุกคนมีหนึ่งอย่างมาเพิ่มนั่นเหมือนกระดูกเป็ดอะซี่โครงเป็ดอืมส่วนที่เหลือของเป็ดเอาไปเหมือนเอาไปผัดกับพริกแบบเครื่องเทศจีนอะมีอันนี้ด้วยหมาฮวาหมาล่ามันรสหมาล่าใช่ไหมอืมอร่อยนะกรอบกรอบแน่เลยอืมกรอบเรากินไปยังไม่ถึงครึ่งเลยทุกคนเป็นหนึ่งตัวแล้วใช่เป็นหนึ่งตัวอร่อยเนาะทุกคนจำก่อนหน้านี้กับตอนนี้ได้ไหมเกี่ยงเลยนี่เนี่ยแต่อันเนี้ยกินไม่หมดอ่ะแต่อร่อยนะบอกเลยน้ำซุปคือแบบกลมกล่อมมากแต่ขอกลมหม้อใช่ป่ะมันเค็มมาทุกคนเราตัวตู้ไปเยอะมากแต่หัวเป็ดยังอยู่ไม่มีอะไรกินงั้นวันนี้เราก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย